ไปที่บิ๊กวิงปีกไก่กรอบซอสชีสปาปริก้าของนานาเนี่ยจะทอดแบบคลุกแป้งแห้งคลุกไข่แล้วก็กลับมาคลุกแป้งแห้งอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อสัมผัสของหนังไก่เนี่ยจะมีแต่แป้งจะคล้ายกันกับไก่ทอดชื่อดังโอ้คุณอย่ามาทำเป็นโอเวอร์เคลมนะแบบแม่พูดโอ้อวดปีกไก่กลางของเราเนี่ยนะคะเราจะหมักด้วยเกลือกับพริกไทยก็ตีไข่ให้หน่อยได้ไหมพอแค่ต้องการให้ตีพอแตกนึกว่าเป็นไข่เจียวนะหลังจากเราหมัก หลังจากเราหมักไก่ด้วยเกลือพริกไทยแล้วเนี่ยนะคะเราก็เอามาคลุกแป้งแห้งคลุกไข่ไก่แบบนี้แล้วก็กลับไปคลุกแป้งแห้งอีกทีโอ้วุ่นวายจังเลยอ่ะวุ่นวายแบบซ้ายทีขวาทีงงเลยงงเลยเหรองงเลยTaste. นิ่งจ้ะหนังเขาจะขึ้นมาเป็นเกล็ดบางๆไม่ใช่เกล็ดขนมปังแต่เป็นเกล็ดที่ฟูเบาๆคือสังเกตว่าเรามีแค่เกลือพริกไทยคือแค่แบบว่าพอมีรสเบาๆเพราะว่ามันจะไปหนักที่ตัวซอสใช่ไหมซอสของเราเป็นซอสชีสปาปริก้าซึ่งหนำใจอะบอกเลยโอ้มันเป็นเกล็ดจริงๆมันเป็นเกล็ดจริงๆไม่ได้พูดเล่นก็บอกแล้วไงว่างานนี้เป็นงานที่ถึงมันจะดูธรรมดานะแต่รสชาติมันดีมากมันจะเป็นไม่เกี่ยวกับรสชาติหรอกมันแค่ดูดีมันมีแค่เกลือพริกไทยมันคงแบบจากการเรียนของเรามาเนี่ยนะการปรุงรสเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องปรุงรสอะไรเยอะเลยถ้าเกิดว่าวัตถุดิบของคุณมาดีก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นรสชาติที่ทุกคนเขาจินตนาการได้อยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องมาทำโชว์อะไรให้แบบแหมแค่ไก่ทอดใส่เกลือพริกไทยต้องมาออกทีวีอวดโอ้ยคุณไม่ได้เรียกว่าอวดแหมแค่จะบอกว่าเสนอไอเดียกันแค่ทำไอเดียใหม่มากไก่ทอดแล้วใส่เกลือพริกไทยหมักแล้วก็มาทอดเนี่ยจะเอาอะไรไม่มีอะไรว่างเสื้อสวยนะพูดทุกครั้งที่ใส่ไม่ต้องพูดละใส่สีเข้มมาหล่อจริงคือรู้ตัวอันเนี่ยดูนี่มันก็ยังไม่ได้โว้ยแบงค์ดูแบงค์นี่สำเนียงปลาครับบอกแล้วสายตาผ่านเลนส์นี่โอเคเราจะไม่ทอดจนเหลืองมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้เกินไปแล้วก็เอาขึ้นมาพักเขาก็จะเหลืองขึ้นมาอีกหน่อยนึงค่ะเอาใช้อันนี้ไหมฮะไม่เราจะค่อยๆหยิบไม่รีบเดี๋ยวคอนเทนต์ไม่พอเปล่าหรอกค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะพอดีคือเราอยากให้สีเขาเข้มขึ้นอีกนิดนึงคือตอนที่เราเอาขึ้นมาเราจะเอาหนังอยู่ด้านบนนะเพราะว่ามันจะได้กรอบๆถ้าเอาไปข้างล่างเดี๋ยวพอเขาเสด็จน้ำมันเนี่ยหนังก็จะอุ่มน้ำมันไว้เนาะค่ะเราต้องใช้คำว่าอะไรอมเอออ่ะเราได้ไก่ละเราจะเอาไก่มาพักให้เสด็จน้ำมันครับจากนั้นเราจะมาทำซอสแบบที่เรียกได้ว่าเป็นชีสปาปริก้าแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนทอดไก่เสร็จแล้วจัดไก่ลงจานเสิร์ฟเลยครับผมซอสของเราวันนี้ง่ายมากๆเพราะว่าซอสชีสปาปริก้าของเราเนี่ยตั้งเบสจากสลัดครีมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรวุ่นวายเลยค่ะเราใส่น้ำมันพริกเผาเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปในสลัดครีมสูตรที่ชอบตามด้วยปาปริก้าผงจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเนี่ยเขาก็จะมีความเผ็ดแล้วก็ความหอมความจริงซอสเนี่ยนะไม่ใช่ดิปแค่กับตัวไก่ทอดเท่านั้นนะเป็นฟงเฟรนฟรายนี่เพลินมากเพลินเลยใช่ไหมฮะเพลินมากเพิ่มความนัวๆหน่อยด้วยนมข้นหวานนะคะสุดท้ายใส่ตัวพาร์เมซานชีสของเราลงไปคุณโลภอ่ะนิดหนึ่งผมรู้คุณโลภแล้วเดี๋ยวกะไว้รอไว้หน่อยโอเคได้ซอสแบบนี้เสร็จแล้วใส่ลงไปในถุงบีบค่ะอันนี้เหมือนเป็นแบบฮอตซอสอะอะไรซอสนะฮอตซอสซอสเผ็ดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมีถ้วยเล็กๆเสิร์ฟฮอตซอสของเราเพิ่มเข้าไปเผื่อใครอยากได้เพิ่มเราไม่ได้โลภนะแต่เราอยากโรยชีสเพิ่มเพราะพาร์เมซานจริงๆแล้วมันจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความหอมโรยลงไปข้างบนอย่างเงี้ยมันทำให้เวลากินไก่แล้วมันมีมิติของผมก็พาร์เมซานเอาคุณก็มีเหรอใช่ผมไม่รู้ว่าคุณใช่ของผมด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่มั้ง คุณเรียบร้อยครับเมนูไก่ทอดซอสชีสปาปริก้าเรียบร้อยแล้วค่ะ
ไก่ของเราเนี่ยอีแค่เกลือพริกไทยอ่ะคุณปรุงยังไงไหนขอดูหน่อยสูตรก็ไม่ได้ปรุงรสเหมือนกันนะแป้งล้วนๆโอ้ไก่อุ้ยแค่นี้เองเหรอทำไมคุณอยู่ขยันขยเยอผมขยอขยันขยอ